ครับโอ้โหศอกครับจุดพลิกเกมเลยครับของรุ่นพี่เกรียงไกรตัวละพลาดโดนนิดเดียวแล้วแหมมาเป็นชุดเลยครับพี่นกแหมโงนเงเลยครับปันเพชรโอ้เรายังสู้อยู่ครับคุณสุทธิพงศ์ครับจุดเปลี่ยนอยู่นี่ครับฟันเป้งเข้าไปต่อยเข้าไปครับไงแล้วไฟนี้ก็ดีขึ้นครับดีขึ้นนะอากาศดีขึ้นสภาพเป็นไงเต็มร้อยยังก็น่าจะเต็มร้อยครับก็พูดถึงเกมไฟนี้หน่อยเป็นไงบ้างก็น้องเขาก็โชว์เจ้าว่าเขาใหญ่เขาชนตลอดเขารูปร่างเราได้เปรียบเราอะนะแล้วเราเริ่มที่จะรู้สึกว่าได้เปรียบเขาแล้วอะช่วงยกไหนก็ยก3ยก4ก็โอเครู้ว่าได้เปรียบอาวุธแต่อาวุธที่เราได้เปรียบจุดที่เราได้เปรียบเราไวกว่าแล้วเราไม่ตกใจเวลาเขาชนเข้ามาเวลาเขาเดินจี้ๆเราก็ไม่ตกใจไม่หวั่นไหวอะไรนะอ่ะมีอะไรพูดถึง FC นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เชียร์ครับวันนี้ก็ขอโทษน้องแล้วเขาก็ต่อยดีมากครับแต่ว่าเราก็ได้ประสบการณ์มานิดนึงแต่ก็โอเคครับน้องเขาเก่งมากนี่ใส่ดีมากครับน้องตำรวจแค่ประชาชนเนี่ยไม่ครับบนเวทีครับบนเวทีนะโอเคแล้วตำรวจแล้วประชาชนโอเคครับขอบคุณมากครับผมครับสภาพร่างกายอันเพชรเป็นไงบ้างครับปวดไหมหนักไหมครับปกติโดนศอกยกไหนครับยกไหนยกสี่ยกสี่โดนศอกก็เลยหมดเลยเป็นไงครับพี่เขามาแข็งแกร่งไหมพี่ก็มาดีครับเราคิดว่าเราฟอร์มวันนี้เราพอใจไหมครับก็ยังไม่พอใจตรงไหนที่เรามองว่ายังต้องปรับอีกครับก็เสริมครับผมอ่ะมีอะไรจะพูดกับแฟนมวยหน่อยครับวันนี้แฟนมวยเชียร์เราเยอะเลยเหมือนกันนะครับก็ขอโทษแฟนมวยนะครับอาริสไม่เป็นไรครับน้องสู้ๆครับผมครับผม